ทูลกระหม่อมหญิงเก่าแทบสุดบัวผันหมอลำดังโดนขโมยมาลัยเงินเก็บมานาน2ปีหวังให้พ่อแม่เขาแทบสุดบัวผันหมอลำดังโดนขโมยมาลัยเงินเก็บมานาน2ปีหวังให้พ่อแม่ตอนปีใหม่ได้เงินไปกว่า 50,000 สุดท้ายยังจับมือใครดมไม่ได้ช่วงโควิด-19 กลับมาระบาดระลอกใหม่ทำให้แทบทุกวงการต่างได้รับผลกระทบรวมถึงนักร้องและคนในวงการบันเทิงต่างถูกยกเลิกงานกันแบบยาวๆในจำนวนนี้รวมถึงลูกทุ่งหมอลำตัวชื่อดังอย่างบัวผันทังโสที่ชีวิตเหมือนโดนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเมื่อโดนคนร้ายแอบขโมยเงินมาลัยที่แฟนคลับให้มาในระยะเวลา2ปีรวมเป็นเงินกว่าครึ่งแสนบาทโดยตอนแรกนักร้องดังตั้งใจนำเงินมาลัยทั้งหมดไปเป็นของขวัญให้พ่อแม่ในช่วงปีใหม่เขาแทบสุดบัวผันหมอลำดังโดนขโมยมาลัยเงินเก็บมานาน2ปีหวังให้พ่อแม่เขาแทบสุดบัวผันหมอลำดังโดนขโมยมาลัยเงินเก็บมานาน2ปีหวังให้พ่อแม่ล่าสุดบัวผันทังโสโพสต์เล่าเรื่องราวในเฟซบุ๊กว่าเงินรางวัลพวงมาลัยเก็บมา2ปีราวๆ 50,000 หมดเกลี้ยงเพราะโดนขโมยคนทำก็ไม่รู้จิตใจทำด้วยอะไรเงินอย่างอื่นจะไม่เคืองสักนิดแต่นี้เงินรางวัลที่แฟนคลับแฟนเพลงญาติพี่น้องให้มามันมีคุณค่าทางจิตใจของบัวคักหาคนเฮ็ดจับมือดมกะบ่อได้ถามว่าเสียดายบ่อสำเงินแค่นี้บ่เสียดายเลยแต่ค่อยเสียใจเสียความรู้สึกคักไผทำแบบใดก็ได้แบบนั้นดีเจแมนโอดคิดถึงลูกวิดีโอคอลดูหน้าลูกเมียหลังยกเลิกงานกักตัวเพื่อครอบครัวดีเจแมนโอดคิดถึงลูกวิดีโอคอลดูหน้าลูกเมียหลังยกเลิกงานกักตัวเพื่อครอบครัวดีเจแมนโอดคิดถึงลูกหลังจากดีเจแมนพัฒนพลโพสต์ชี้แจงผลการตรวจเชื้อโควิดของตนเองหลังทราบข่าวดีเจมะตูมเตชินติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากดีเจแมนได้ไปถ่ายรายการกับมะตูมเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาผลตรวจออกมาเป็นลบพร้อมกักตัวอีก10วันไปจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์แยกห้องนอนกับภรรยาสาวใบเตยอาสยามและลูกสาวน้องเวทมนต์ทันทีหัวอกคนเป็นพ่อใจจะขาดต้องห่างลูก10วันดีเจแมนแจงผลตรวจโควิดเป็นลบหลังอัดรายการกับมะตูมแยกห้องนอนเมียและลูกดีเจแมนแจงแล้วปมดราม่าใช้ราชสกุลคันภรรยาไม่มีสิทธิ์วอนอย่าว่าเจ้าหน้าที่คลิปดีเจแมนโพสต์แปลกภรรยาหงุดหงิดทั้งวันชาวเน็ตฟันธงใบเตยท้องล่าสุดดีเจแมนโพสต์รูปภาพวิดีคอลกับภรรยาและลูกพร้อมข้อความคิดถึงน้องเวทมนต์เผยว่าคิดถึงจังอยากหอมลูกชิ้นของพ่อ 55,555ถ้าคุณดูทุกอย่างจากภายนอกคุณจะไม่เห็นความจริงอะไรข้างในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเยี่ยงนั้นเสมอณปัจจุบันการในขณะเดียวกันเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความมั่นใจดีเจแมนได้เคยชี้แจงเรื่องงานไว้เรียบร้อยเผยว่าต้องขอยกเลิกและขออภัยสำหรับคิวงานต่างๆที่นัดกันไว้ล่วงหน้าดราม่าเลยซาร่า AF ถูกชาวเน็ตติงเจอร้านคาเฟ่ถามกลับไหนบอกจะกักตัวทันทีซาร่า AF ตรวจโควิด-19 ไม่พบเชื้อหลังได้เจอกับดีเจมะตูมถูกชาวเน็ตติงโผล่ร้านคาเฟ่กับเพื่อนหลังบอกจะกักตัวทันทีหลายคนแสดงความคิดเห็นควรต้องกักตัวเพราะอาจรับเชื้อแต่ยังตรวจไม่พบหลังจากที่ดีเจมะตูมได้แจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19 มีกลุ่มดารานักแสดงที่ทำงานร่วมกันต่างเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19กันทุกคนแล้วซึ่งผลของทุกคนเป็นลบและยังต้องกักตัวอีก14วันเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งหนึ่งในนักแสดงที่ได้เจอกับดีเจมะตูมคือซาร่า AF หรือซาร่านลินโฮเลอร์
ที่ได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เช่นกันและผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อแต่อย่างใดซึ่งเธอได้โพสต์ข้อความไว้ผ่านไอจีเมื่อวันที่21 มกราคม2021ตรวจแล้วไม่พบเชื้อนะคะขอบคุณกำลังใจดีๆที่น่ารักมากขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยนะคะหมดเวลาตรวจแล้วก็ยังรอตรวจให้น่ารักมากๆแกอย่างไรก็ตามขอกักตัวเองต่อเพื่อความปลอดภัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นกำลังใจให้เจขีดล่างมาทูมต่อไปนี้ดูแลตัวเองดีๆอย่าชะล่าใจโดยซาร่าได้แจ้งไว้ว่าจะทำการกักตัวแต่ปรากฏว่ามีชาวเน็ตเจอเธอกับเพื่อนที่คาเฟ่แห่งหนึ่งพร้อมกับตั้งคำถามเธอว่าไหนบอกว่าจะกักตัวพร้อมกับบอกว่าจะพบปะแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็ควรจะกักตัวทันทีเพื่อความปลอดภัยแล้ววันนี้เมื่อดูความเคลื่อนไหวของซาร่าพบว่าเธอเริ่มกักตัวเองเป็นที่เรียบร้อยมีเสบียงอาหารพร้อมและเรื่องดูซีรีส์ออนไลน์อีกด้วยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะ เรื่องราวน่ารักสามเณรสงกรานต์บ้านถึงอาจารย์ปันปันสุทัตตาอ่านแล้วยิ้มตามเลยเรื่องราวดีๆผ่านรายงานของสามเณรที่เขียนส่งอาจารย์ปันปันสุทัตตาเจ้าตัวอ่านแล้วยิ้มชื่นใจเหลือเกินพร้อมกับสิ่งนี้ทำให้เป็นวันที่ดีมากทำเอาหลายคนอ่านรายงานการบ้านของสามเณรที่เขียนส่งให้อาจารย์ปันปันสุทัตตาแล้วมีรอยยิ้มเปื้อนที่หน้าขึ้นมาทันทีเลยเพราะในการบ้านที่สามเณรน้อยได้บรรยายถึงอาจารย์ปันปันที่มาสอนหนังสืออยู่เป็นประจำโดยบอกว่าสามเณรจะเรียกว่าพี่ปันปันพี่เป็นดาราแต่ไม่ถือตัวว่าเป็นดาราเลยและยังได้บรรยายอีกว่าเมื่อในวันแม่อาจารย์ปันปันยังมาในฐานะแม่ของสามเณรทำให้สามเณรหายคิดถึงคุณแม่ไปเลยหลังจากที่ปันปันได้อ่านแล้วเจ้าตัวได้ตรวจแก้คำผิดให้ด้วยพร้อมกับเขียนบรรยายความรู้หลังได้อ่านโดยบอกว่ารายงานของน้องเนนอ่านแล้วชื่นใจเมดมายเดย์จริงๆค่ะสาธุนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทของนักแสดงสาวปันปันสุทัตตาที่เธอได้ทำมานานแล้วตั้งแต่เธอยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยกับการไปเป็นอาสาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับสามเณรที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลเรื่องราวดีๆของปันปันสุทัตตาที่ไม่เคยรู้มาก่อนส่องคอมเมนต์นุ้ยเชิญยิ้มเมื่อเห็นลุคใหม่ของเมียรักตั๊กสิริพรสวยตะลึงไม่แพ้ตอนสาวๆ สร้างความฮือฮาบนโลกโซเชียลได้น่าดูเลยทีเดียวสำหรับการเปลี่ยนลุคครั้งใหญ่ของศิลปินตลกอารมณ์ดีตั๊กสิริพรอยู่ยอดที่ได้ช่างแต่งหน้าแถวหน้าของประเทศอย่างน้องฉัตรมาช่วยเนรมิตความสวยให้แบบเป๊ะปังตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าและด้วยรูปโฉมใหม่ที่ว่านี้นอกจากจะทำให้ตั๊กสิริพรได้รับฟีดแบ็กดีเวอร์ทั้งจากแฟนคลับแฟนเพลงไปจนถึงเพื่อนพ้องคนบันเทิงที่เข้ามาเขียนคอมเมนต์ชื่นชมความสวยและรูปร่างที่ผอมเพรียวลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วทางด้านของคนสำคัญในชีวิตเจ้าของตำแหน่งคุณสามีนุ้ยชูเกียรติเอี่ยมสุขหรือนุ้ยเชิญยิ้มก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของภรรยาสุดที่รักด้วยเช่นกันซึ่งข้อความที่เจ้าตัวเขียนถึงแม้จะเป็นข้อความสั้นๆที่มีเนื้อว่าสวยงามมากแต่ก็ทำให้แฟนๆที่เข้ามาเห็นต้องขอกดไลค์ให้กับความหวานแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักของทั้งคู่รัวๆเลยทีเดียวฟาดมากตั๊กสิริพรแปลงโฉมใหม่จัดเต็มมากๆลุคนี้สวยหรูที่สุดตั๊กสิริพรผอมแล้วแซ่บมากปวดหน้าท้องเนียนในชุดเอวลอยรอยสักลายมังกรชวนซูมสุด